ส่วนงานของเลิกฤทธิ์เนี่ยจะเอาไงต่อฉันก็คงต้องดูแลในส่วนของไอ้ฤทธิ์ไปก่อนน่ะตอนนี้ยิ่งมีข่าวไม่ดีส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของชานเวลฉันต้องดูแลชานเวลให้กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมให้ได้ตอนนี้ชานเวลสำคัญที่สุดแล้วแกไม่ต้องห่วงหรอกแน่ฉันรู้นะว่าก่อนหน้านี้ฉันทุ่มเทกับงานเหมือนคนบ้ามันไม่ใช่แค่ส่งผลเสียต่อคนอื่นนะมันส่งผลเสียต่อฉันด้วยนี่ฉันก็เตรียมแผนโปรโมทหมู่บ้านชื่นชีวากับโปรเจกต์ Nursing Home ที่จะไปเสนอคุณทาคาชิอยู่แล้วฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาหาว่าฉันเป็นไอ้หน้าผีดิบอีกแล้วไหนแกบอกว่าแกกับลูกปัดจะต่างคนต่างอยู่แล้วไงฉันก็พูดคำไหนคำนั้นนี่ฉันก็แค่อยากช่วยเหลือลูกปัดกับชาวบ้านเนี่ยแกเคยถามฉันไม่ใช่หรอว่าฉันเคยมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแหละความสุขจริงๆของฉันโหลนิชาพอดีวันนี้ผมว่างครับก็เลยแวะไปดูสถานที่จัดงานหน่อยนี่ผมสั่งเปลี่ยนดอกไม้จากสีขาวเป็นสีชมพูตามที่นิชาชอบแล้วนะแล้วก็ผมโทรนัดร้านเพชรละเดี๋ยวผมไปรับนะไปเลิกแหวนกันครับเจอกันครับเฮ้ยกินเพื่อนของคุณตาคาชิเขาทำบริษัททัวร์เขาสนใจแผนโปรโมทหมู่บ้านชื่นชีวาแกมากเขาจะพาลูกค้ามาเที่ยวอาทิตย์หน้าถ้าทุกอย่างเวิร์กเขาจะจัดทัวร์มาลงประจำเลยเฮ้ยเยี่ยมไปเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวฝากแกโทรหาผู้ใหญ่ได้เลยนะแล้วก็ฝากดูแลแขกเพื่อนของมิสเตอร์ทาคาชิแทนฉันด้วยเดี๋ยวแกลางานไปเต็มตัวที่หมู่บ้านได้เลยฉันคงไปด้วยไม่ได้เพราะว่าฉันมีนัดกับนิชาทั้งสัปดาห์เลยโอกาสสุดท้ายแล้วจ้าอาทิตย์หน้านะเราจะเปิดอบรมดูแลผู้สูงอายุกันรุ่นที่1เลยนะจ๊ะมารับไปเลยจ้าอบรมเสร็จเนี่ยจะได้เข้าทำงานที่ Nursing Home กันทันทีเลยอบรมฟรีกินฟรีได้ความรู้เนื้อๆเน้นๆกันไปฟรีๆเลยจ้ามาเลยมาเลยโอกาสพิเศษเลยนะนี่อบรมกันคุณสืบหายหน้าหายตาไปซะนานเลยนะคะนึกว่าลืมกันไปแล้วซะอีกไม่ได้ลืมงานยุ่งมากยุ่งขนาดนี้แล้วทำไมวันนี้ถึงโผล่มาที่นี่ได้ล่ะคะลูกปัดฉันมีข่าวดีมาบอกเพื่อนของคุณทาคาชิที่ทำบริษัททัวร์เขาสนใจโฮมสเตย์ที่นี่มากเขาจะพาลูกค้ากรุ๊ปแรกมาเที่ยวที่นี่ถ้าทุกอย่างลงตัวเขาจะมาเป็นขาประจำที่นี่เลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยคุณเสิร์ฟขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอบคุณคินมากกว่านะคินเป็นคนคิดแผนโปรโมทเองฉันขอโทษที่จู่ๆก็พูดถึงไอ้คินขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกค่ะพูดถึงเถอะยังไงคุณคินเขาก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่นี่อยู่แล้วที่พวกเราต้องดูแลกันไปอีกนานแล้วฉันอะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขายังคอยสนับสนุนตามที่เขาเคยพูดเอาไว้แค่นี้ฉันก็ดีใจมากๆแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอบคุณแทนคินด้วยนะโครงการอบรมอาสาสมัครคงจะช่วยเราได้มากเขาทำอะไรดีๆให้หมู่บ้านนั้นเยอะฉันก็อยากตอบแทนเขาบ้างอะอย่างน้อยก็ทำสิ่งดีๆให้กันในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะลูกปัดคือฉันขอโทษนะที่ฉันเคยเห็นแก่ตัวที่ให้เธอถอยห่างจากคินเพื่อให้นิชามีความสุขคุณสืบเลิกรู้สึกผิดเถอะค่ะคุณน่ะทำดีที่สุดแล้วนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันยังไม่รู้เลย
ว่าฉันจะทนทำเป็นไม่รู้สึกอะไรอยู่ใกล้ๆคนที่ฉันรักได้นานเท่าคุณหรือเปล่าทุกวันนี้นะฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากกว่าโชคร้ายฉันเคยคิดว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่รักใครเลยเพราะฉันไม่เคยเชื่อในเรื่องความรักแต่พอมาวันนี้ฉันก็มีโอกาสได้รู้จักกับความรักถึงแม้ว่ามันจะจบแบบไม่สวยงามแต่อย่างน้อยฉันก็ดีใจที่ฉันเคยมีความรักกับเขาสักครั้งหนึ่งนึกว่าจะกลับมาจีบนางปัดมันซะอีกอุตส่าห์ปล่อยให้อยู่กันสองคนนี่นะไหนว่าจะเลิกบังคับให้ปัดแล้วไงมันก็ใช่เอ๊ะแม่งมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยทำไมจะไม่เกี่ยวฉันก็รักพี่ปัดเหมือนที่นารักพี่ปัดนั่นแหละ นี่นะเรื่องความรักอ่ะมันบังคับใครไม่ได้หรอกอย่าประหยัดเยียดใครให้ใครเลยมันเจ็บทั้งสองฝ่ายนะนะเอ็งนี่ก็พูดจาดีๆกับเขาเป็นเหมือนกันนี่แน่นอนสินะฉันไม่ได้มีดีแค่สวยแล้วก็ขี้เผือกนะนะแต่ถ้าจะมาพูดเฉียหน้าผีดิบแล้วก็ไปไกลๆเลยปะนะพี่คินเขาเป็นคนดีคนนึงเลยนะถ้าไม่นับตอนที่ดุแล้วก็เย็นชาเหมือนผีดิบอะนะรู้ไหมเขาเนี่ยแรงที่เราสองคนคิดไว้เยอะเลยนะยิ่งตอนที่ไอ้ลูกหินอะมันไปขอให้พี่คินอะไปคืนดีกับพี่ปัดรู้ไหมพี่คินเขาตอบว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ทำไม่ได้พี่ไม่อยากทำร้ายพี่ปัดเนี่ยดูดิจะมีใครรักแล้วก็แคร์พี่ปัดขนาดนี้อีกอะไม่คิดจะให้ไพ่พี่คินเขาหน่อยไอ้ปัดเอ้ยถึงคราวนี้แม่จะไม่ห้ามแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วหรอวะลาก่อนต้นน้ำคุณคินเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะขอบใจมากนะหนูพี่ได้มาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้มันดีจริงๆเลยอะอยู่กรุงเทพนะรถก็ติดฝุ่นควันก็เยอะที่มีอากาศดีป้าเราอยากอยู่แบบที่นี่แบบไปนานๆเลยอะอยากอยู่นานๆใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าอยากอยู่นานๆนะคะเราจะอยู่กันแบบยาวๆไปเลยค่ะเพราะว่าที่หมู่บ้านของเราอ่ะกำลังจะมีเนอร์ซิ่งโฮมเราร่วมมือกับบริษัทชานเวลนะคะจะมีสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีความสะดวกสบายเต็มที่รับรองเลยค่ะว่าเราจะได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ไปตลอดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างอยู่ค่ะ
ถ้าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะทำการโปรโมทอีกทีแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดไปอีกทีนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะไปดูโครงการกันก่อนเลยค่ะตามมาเลยค่ะตรงนี้อากาศดีมากเลยนะคะสูดอากาศให้เต็มปอดเลยค่ะข้างขวาก็จะเป็นสันชมสูดอากาศลึกๆได้เลยนะคะสบายผ่อนคลายมากเลยค่ะวันนี้พี่ปัดยิ้มเยอะจนน่ากลัวเลยเนาะคงเศร้าความเศร้าไว้แหละก็วันนี้พี่ชินแต่งงานเนี่ยแต่พี่ปัดของเราสตรองจะตายเนาะเดี๋ยวก็ผ่านไม่ได้แหละฉันก็หวังไว้อย่างนั้นนะฉันไม่ค่อยชอบพี่ปัดโหมดเศร้าเลยขอพี่ปัดโหมดคนเดิมกับมังดีกว่าเพราะแกเนี่ยมัวติดพี่แบบเนี้ยห่วงพี่ปัดอยู่นั่นแหละเรื่องเราเนี่ยไปคืบหน้าสักทีแล้วเนี่ยฉันจะลงมือเองเราหมายความว่าไงไปแล้วอะไรของไงนี่วะรอด้วยปล่อยอยู่นี่ปล่อยของป้ายก่อนไม่มีกบกระโดดขึ้นมาก็ต้องของป้ายให้เขาเห็นเฮ้ยไอ้การที่เราเอาป้ายชื่อมาแขวนแล้วก็มีกบกระโดดขึ้นมาบนสะพานเนี่ย มันแปลว่าคู่รักนั้นจะครองคู่รักกันตลอดไปอย่างคู่เราจริงหรือเปล่าพอเลิกคิดถึงเขาได้แล้วไอ้ปัดวันนี้เขาจะแต่งงานอยู่แล้วไงแกต้องลืมเขาได้แล้วถึงเราจะทิ้งตำนานหล่อลวงนั้นไปแต่ว่ารูปปั้นพญากบเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเอาไว้เป็นแลนด์มาร์คเก๋ๆก็ได้ดีเหมือนกันอ่ะถ้าจะทุบทิ้งก็เสียดายงั้นเดี๋ยวทาสีใหม่ดีกว่าจะได้สดดีบอกให้เลิกคิดไงเลิกคิดทำไมถึงเห็นแต่หน้าเขาอยู่ได ามีอะไรหรออยากร้องก็ร้องเลยพี่ปาดร้องมาให้หมดเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฉันรู้นะว่าพี่ทำตัวไม่เป็นอะไรอ่ะไม่สนใจอะไรแล้วแต่จริงๆอ่ะพี่ก็ยังตามข่าวเขาอยู่
ึบฮึบฮึบฉันจะร้องแค่วันนี้เท่านั้นแหละพรุ่งนี้ฉันจะสู้ต่อขอร้องอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมแค่ตอนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวหยุดเองเอาไว้ฉันจะหาผู้ชายดีๆให้พี่สักคนหนึ่งนะถึงพี่จะไม่ชอบพี่สืบอะแล้วพี่ชอบกินเด็กปะฮะกำลังฮิตเลยนะเทรนสาวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อนเนี่ยสนใจไหมเดี๋ยวฉันหาเพื่อนให้ฉันให้สักคนหนึ่งไอ้เด็กบ้าจัดมาเลยขอโหลนึงเลยนะโหลนึงเลยเหรอพี่จะควงทุกวันไม่ให้ซ้ำหน้าเลยจัดมาเลยโอ้โหไหวเหรอไม่ไหวดิวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมมานุ่งขาวห่มขาวอยู่แบบเนี้ยนางมาบอกว่านางจะมาลาไปปฏิบัติธรรมอ่ะฮะใช่แล้วจ้ะสาจะมาลาไปปฏิบัติธรรมนางสาอย่างแกเนี่ยนะจะซึ้งในรสพระธรรมอะไรแบบเนี้ยไม่อ่ะถ้าบอกว่าทำแบบนี้เพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงอ่ะยังจะเชื่อกว่าอีกถึงสาจะสวยแล้วก็เก่งมากแต่ว่าสาก็อยากจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจะได้คู่ควรกับผู้ชายที่ดีๆผู้ชายที่ดีๆอย่างไอ้ลูกหินเนี่ยนะกูจะบ้ามึงจะเห็นคนคิดจะจริงจังกับไอ้ลูกหมาเนี่ยนะคะเอ้ยไหวไหมลูกไปเราอะไรของมันงั้นสาขอตัวลาก่อนนะคะไอ้ลูกเห็นจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไฟฟันปะเนี่ยเอ้าโอ้โหอะไรกันวะเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้เอ้ยเดี๋ยวโตมาหาก็จะรู้เองว่าความรักอ่ะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอคะแม่เดี๋ยวนี้นะลูกหินหยุดฉันบอกให้หยุดเฮ้ย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 นี่แกจะหนีฉันทำไมเนี่ยแล้วแกทำอย่างนี้ทำไมก็ฉันชอบแกอ่ะอยากเป็นแฟนกับแกแกว่าไงก็เป็นอยู่แล้วไงฮะอะไรนะตะกี้เอ้ยพูดไปแล้วอ่ะไปแล้วจะตามทำไมไม่ต้องตามแกพูดแล้วล่ะฉันต้องเรียกแกว่าอะไรอ่ะบีดีไหมฮะหรือว่าชอบแบบว่าที่รักอย่างนี้เหรอทำไมนิชายังไม่มาเดี๋ยวฉันไปตามแม่ถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวจะเสียเลิกขอโทษนะคะคุณนิชาฝากจดหมายให้คุณนครินทร์ค่ะมีอะไรเปล่าวะและแล้วถึงเวลาสำคัญเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนเวทีด้วยครับอ
ต้องขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับและผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่างานแต่งงานของผมกับนิชามีเหตุให้ต้องยกเลิกกระทันหันครับผมต้องขอโทษทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ทำให้ตกใจและทำให้เสียเวลาเหตุการณ์ในวันนี้เป็นความผิดของผมคนเดียวครับและถ้าหากมีท่านใดสงสัยไม่พอใจหรือต้องการรับการชดเชยสำหรับงานในวันนี้ผมยินดีตอบคำถามหลังจากนี้ครับและยินดีรับผิดชอบทุกอย่างครับผมต้องขอกราบขอโทษทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สละเวลามาในวันนี้ครับขอบคุณครับคินเกิดอะไรขึ้นวะแค่ลองอ่านจดหมายของนิชาดูเดี๋ยวแกก็รู้ฉันฝากนิชาด้วยนะแล้วก็ฝากขอโทษสำหรับทุกอย่างฝากขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยยังไงแกก็หานิชาเจออยู่แล้วแหละไปละเดี๋ยวก่อนแล้วแกจะไปไหนฉันจะไปตามหาหัวใจของฉันเองโชคดีเพื่อนสวัสดีค่ะคินนี่นิชาเองนะขอโทษที่ไม่ได้บอกคินด้วยตัวเองแต่ต้องเขียนมาบอกทางนี้แทนสิ่งที่นิชาอยากจะบอกคินก็คือนิชาไม่ได้รักคินแล้วนิชาก็รู้ว่าคินเองก็ไม่ได้รักนิชาแล้วเหมือนกันในเมื่อเราไม่ได้รักกันแล้วเราก็ไม่ควรจะแต่งงานกันเราสองคนหยุดหลอกตัวเองแล้วทำตามที่หัวใจต้องการเถอะถึงเราจะไม่ได้รักกันแบบคนรักแต่นิชายังรักคินแบบเพื่อนเสมอนิชาขอให้คินโชคดีกับคนที่คินรักนิชายินดีด้วยจากใจจริงค่ะมีอะไรนังสาวอยวายอะไรมางานแต่งหยุดไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังไม่ใช่เดี๋ยวก็บอกว่าไม่อยากฟังไงไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฉันจะไปแล้วจะหาลุงผู้ใหญ่อ่ะเอ้าไม่ฟังฉันก่อนพี่ปัดไม่ฟังไม่ต้องพูดโอ้พี่ปัดโอ้พี่ฟังกันเลยเฮ้ยอะไรของแกอีกวะดูเฮ้ยรออะไรอ่ะวิ่งมาตามพี่ก็ดิโอ้ยพี่ปาดอะไรของพวกมันไว้พวกนี้นี่พี่ปาดพี่ปาดจะซิ่งไปไหนเนี่ยพี่ปาดพี่ปาดรอฉันด้วยพี่ปาดโอ้ยฟังกันหน่อยพี่ปาดพี่ปาดจ้าลุงผู้ใหญ่เอ็งมาพอดีเลยนี่ข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเอ็งด้วยเนี่ยเรื่องอะไรเหรอจ้าลุงผู้ใหญ่มานี่เลยมานี่พี่ปาพี่ปาก่อนพี่ปาพี่ปาโอ้ยไม่ฟังกันเลยโว้ยฮะลุงผู้ใหญ่จะให้ฉันทำการแสดงพยากบขึ้นมาอีกเหรอก็ใช่อ่ะสิก็ลูกค้าที่เขาจองห้องมาเขารีเควสมารีเควส
เออนั่นแหละเขาเห็นว่าเราเคยแสดงอยู่เขาเลยอยากดูโอ้ยไม่เอาอ่ะเราไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วนะลุงผู้ใหญ่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยฉันก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเองด้วยอ่ะไม่เอาไม่ทำอ่ะข้าก็เข้าใจโว้ยแล้วข้าก็บอกเขาไปแล้วแต่เขาก็ยืนยันหนักหนาเลยว่าเขาอยากจะดูอ่ะลุงผู้ใหญ่ก็บอกเขาไปสิว่าที่ผ่านมามันไม่จริงมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทั้งนั้นเรื่องตำนานพญากบอ่ะฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาเองไอ้บ้านี่โฮมสเตย์เราในกำลังรุ่งพุ่งไปได้ดีนี่แกจะปล่อยมันนิ่งไงวะฮะไม่เอาอ่ะไอ้ลูกปาดโถเอ้ยนี่เองก็ทำซะหน่อยหรือว่ามีคนเขาขอมาแล้วก็ทำให้เขาดูสักนิดนึงก็ถือว่าเป็นแบบบริการให้ลูกค้าเขาไปอ่ะนะลูกค้าเขาพร้อมจ่ายนะเว้ยจริงจ่ายมากเท่าไหร่ฉันก็ไม่ทำเหมือนไม่20,000ไม่3 3ก็ไม่5เลยอ่ะไม่ไม่เอาวะไม่เอารอบเดียว5รอบไปเลยจัดให้มันใหญ่ๆไปเลยแม้ไอ้ลูกปัดเล่นมาทำเป็นลีลานี่เขาจะบอกให้นะลูกค้าเนี่ยเขากระเป๋าหนักเว้ยเขาพร้อมจ่ายไม่อั้นเสิร์ฟนี่รู้ใจนิชาจังเลยนะคะรู้ว่าจะหานิชาเจอได้ที่ไหนก็นิชารอให้ผมมาหาอยู่ไม่ใช่หรอครับเรารู้ไหมคะว่านิชาจะทำอะไรต่อทำอะไรครับสารภาพรักกับผมมั้งครับมาขนาดนี้แล้วหวังแค่นี้เหรอคะนิชาเคยเป็นฝ่ายไล่ตามคินมาตลอดรอแต่คินจนเกือบจะเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปแต่ตอนนี้นิชาไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วค่ะนิชาอยากตัดสินใจเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองสืบเป็นแฟนกับนิชาได้ไหมคะนิชาขอโทษที่มองข้ามสืบมาตลอดแต่ตอนนี้นิชาจะมองแค่สืบจะรักแค่สืบคนเดียวมันยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะผมก็รักคุณเหมือนกันครับนิชาไปป้นใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้ไปป้นใครปะท้อนี่แม่นวลฟังฉันเลยนะไอ้ที่ฉันหายหน้าหายตาไปเนี่ยก็เพราะว่าฉันตั้งใจจะไปทำงานตั้งใจจะเก็บเงินฉันก็เลยไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วฉันก็เอาของเก่าที่ฉันสะสมไว้นะไปขายออนไลน์ใช่ไหมแล้วฉันก็ไปซื้อลอตเตอรี่มางวดหนึ่งมันดันถูกขึ้นมาฉันก็เลยเอาเงินทั้งหมดนะไปลงทุนพอมันได้กำไรมาฉันก็เอาเงินไปโปะหนี้ทั้งหมดแล้วก็เหลือมาอีกก้อนนึงเท่านี้แหละเรื่องมันก็มีเท่านี้จริงแล้วมาบอกฉันทำไมเอ้าก็ฉันเห็นว่าแม่นวลนะเป็นคนสำคัญของฉันคือที่ฉันไปทำงานยอมเหน็ดยอมเหนื่อยทุกอย่างเนี่ยก็เพราะไว้เพราะอะไรคือเพราะฉันอยากให้แม่นวลนะเห็นว่าฉันเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้อ่ะว่าแล้วเฉียวไม่ต้องมาเข้าเรื่องนี้
ก็ถ้าแม่นวลรู้อย่างนี้แล้วจะให้โอกาสใช่ไหมล่ะนี่ฉันสาบานด้วยเกียรติของผู้ใหญ่บ้านชื่นชีวาเลยนะว่าฉันจะเอาแม่นวลมาเป็นเมียฉันคนเดียวและแม่นวลก็จะเป็นเมียฉันคนเดียวตลอดไปโอ้ยแก่แล้วมาทำอะไรแบบนี้วะว่าแล้วว่าต้องแห้วเองไม่ต้องมีอะไรก็ได้แค่เองเป็นคนดีอยู่เคียงข้างกันช่วยกันทำมาหากินแค่นี้ข้าก็ดีใจแล้วเฮ้ยนี่หมายความว่าแม่นวลยอมเป็นเมียฉันแล้วเหรอโอ้ย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 แม่นวลยอมเป็นเมียฉันแล้วเว้ยเย้แอบตักไปทำไมตายนะก็มันดีใจอ่ะแม่เขารู้ทั้งหมู่บ้านแล้วในที่สุดคู่รักในตำนานของหมู่บ้านก็เข้ากันแล้วจ้าพ่อเองมาได้ไงเนี่ยคือลุงผู้ใหญ่จ๊ะต่อไปนี้เนี่ยฉันขอฝากแม่เนื้อนวลคนสวยของฉันด้วยนะจ๊ะแล้วในที่สุดฉันกับไอ้ลูกหินเนี่ยก็ได้ลุงผู้ใหญ่มาเป็นพ่อจริงๆสักทีถึงเองไม่ฝากข้านะข้าก็ตั้งใจจะดูแลแม่นวลกันตลอดชีวิตข้าอยู่แล้วล่ะเองไม่ต้องห่วงกันเลยนะต่อไปนี้นะข้าจะดูแลแม่นวลก็เป็นอย่างดีและก็ดูแลพวกเองเป็นอย่างดีเช่นกันลูกผู้ใหญ่จ๋าอย่าลืมลูกสะใภ้คนนี้เฮ้ว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้จ้าว่าที่โอ้โหพูดผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนเลยนะตอนนี้มาแล้วไปแล้วไปคือฉันขออนุญาตฉันขอกอดหน่อยนะสปอนเซอร์ใครโอ้ยปาดป่านนี้แล้วทำไมยังไม่แต่งตัวเนี่ยฮะใช่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 แค่ซ้อมเองแม่ไม่แต่งอ่ะถ้าอย่างนั้นนะใส่มงกุฎสักนิดก็ยังดีนะเนี่ยเขาโทรมาบอกแล้วว่ามากันจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยไม่เห็นแต่งเลยไหน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 เป็นผู้หญิงนะพี่ป้าตายมาแล้วจ้าแม่จ้าจ้าแค่ซ้อมเองต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอไปไปไปรีบซ้อมจะได้เสร็จไปเลยเหรอด้วยไปด้วยไปได้คนสิจ๊ะฮัลโหลซ้อมนะซ้อมนะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเราชาวชื่นชีวายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเต็มใจนะครับและเนื่องจากในโอกาสที่ท่านได้มาเยือนเราทางเราก็จะได้จัดโชว์ชุดพิเศษให้เป็นของวันกับท่านทุกคนเลยนะครับโชว์ชุดนี้เราไม่ได้โชว์มานานแล้วนะครับแต่ว่ามีคนขอมาเราก็เลยจัดให้เต็มๆเลยงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับโชว์ในตำนานชุดพิเศษด้วยครับเ
กลงไปในน้ำทำยังไงดีให้ข้าช่วยไหมกบพูดได้เจ้าเป็นใครเหรอเราน่ะเป็นเจ้าชายแต่ตอนนี้เราเป็นกบอยู่เจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายช่วยเก็บลูกบอลให้ข้าหน่อยได้ไหมเพคะได้ข้าจะช่วยเจ้าแต่เจ้าน่ะต้องยอมจูบกับข้าและแต่งงานกับข้าตกลงไหมได้สิถ้าท่านเก็บลูกบอลให้ข้าข้าจะยอมจูบแล้วก็แต่งงานกับท่านได้งั้นข้าจะช่วยเจ้าให้เจ้าหลับตาลงก็แล้วกันเจ้าชายเจ้าชายได้หรือยังเพคะลืมตาสิคุณเราเก็บลูกบอลให้เจ้าแล้วเจ้าทำตามสัญญาได้หรือยังเดี๋ยวสิเจ้าหญิงเดี๋ยวเราเก็บลูกบอลให้เจ้าแล้วเจ้าทำตามสัญญาได้หรือยังคุณจะทำอะไรของคุณปล่อยนะอย่าทำแบบนี้เป็นต่อตามบทสิเรารักเจ้ามานานมากแล้วถ้าเจ้าทำตามสัญญาเราจะแต่งงานกันไอ้ปัดเอาปัดโทษจะยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะครับก็ตามไปสิเร็วตามไปครับจริงๆเลยพ่อเจ้าชายเฮ้ยปัดหนีปัดว้ายแม่เอ็งชื่อคินเหรอก็อยากเป็นกองเชียร์หรือว่าแม่โนไม่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปไปเถอะรอช้าเลยนะไปด้วยเฮ้ยรอด้วยอ้าวไหนบอกจะให้เป็นเจ้าชายไงโอ้โหอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนะเนี่ยบอกไปแบบแบบเนี่ยแล้วไม่ให้เล่นนี่ยังไงกันฮะลูกปัดเดี๋ยวลูกปัดลูกปัดเดี๋ยวลูกปัดฟังฉันก่อนปล่อยฉันคุณเล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฉันนึกว่าเธอจะดีใจที่ได้เห็นหน้าฉันซะอีกอ่ะฉันจะดีใจได้ไงอ่ะก็คุณแต่งงานแล้วแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะแถมยังใส่ชุดต้นน้ำแบบนี้อีกอ่ะคุณจะเล่นอะไรฉันไม่ขำด้วยนะฉันก็ไม่ได้จะขำแต่ฉันเนี่ยมันเป็นต้นน้ำของเธอจริงๆนะคุณหมายความว่าไงฉันกับนิชาเราไม่ได้แต่งงานกันฮะเฮ้ยพี่กินโทรมากลับดิว่าไงพี่พี่ถ้าพี่จะบอกเรื่องงานแต่งงานนะฉันรู้แล้วตอนเนี้ยกำลังรีบบอกพี่ปัดอยู่แต่พี่ปัดดิวิ่งหนีไปกับลุงเถาแล้วอะพี่มีเรื่องอยากให้พวกเราช่วยแล้วพี่ก็บอกลุงผู้ใหญ่ไว้แล้วหมายความว่าทุกคนก็รู้เรื่องกันหมดแล้วเหรอฉันเป็นคนขอร้องทุกคนให้ช่วยทำเซอร์ไพรส์เธอเองแหละนั่นที่ลุงผู้ใหญ่อ่ะมาบอกว่ามีลูกค้าอยากดูโชว์ที่แท้ก็คือคุณแล้วลูก
กคนก็ยอมเพราะไอ้เงินแค่ 50,000 บาทเนี่ยนะโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเล่นใหญ่เลยไอ้คนที่ยอมอ่ะเธอเองต่างหากฉันก็ทำเพื่อทุกคนเพราะว่าฉันเห็นแก่หมู่บ้านทุกคนเขาก็ทำเพราะว่าเห็นแก่ความรักของเราเหมือนกันแหละรวมถึงอนวลด้วยแม่นี่นะแม่ฉันเนี่ยนะนายอมเป็นไปได้ไงอ่ะมันอะไรเนี่ยอะไรไอ้ปัดไม่อยู่ใช่ไหมไปส่งของนี่พอดีเลยมาทำไมไม่นวลปัดโขกเฮ้ยนี่แต่เย็นๆก่อนคุณนักกินตอนก็มาดีเว้ยมาดีมาร้ายก็ไม่ควรมาคุณแต่งงานแล้วจะกลับมาทำให้คนที่นี่ก็เสียใจอีกทำไมโอ้ยแม่นวลนี่คุณนักกินตอนเขายังไม่ได้แต่งงานเขายังโสด 100% โดนใครบุกมายิงอีกล่ะไม่มีใครบุกมายิงเท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่มีใครจะถูกยิงด้วยครับคือผมกับนิชาเนี่ยเราไม่ได้แต่งงานกันนะครับนิชาเขาไม่ได้รักผมคนที่เขารักจริงๆเนี่ยคือไอ้สืบครับหน้าเถียงให้ไอ้ปัญญาเถียงไม่ขึ้นแล้วที่ผมมาที่เนี่ยเพราะว่าหัวใจผมอยู่ที่นี่ครับและผมก็อยากจะมาขอโทษคุณนาด้วยครับสำหรับเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาคิดว่ามาถึงนี่แล้วฉันจะยกโทษให้เหรอมันไม่จำเป็นหรอกเพราะฉันน่ะให้อภัยคุณตั้งแต่คุณยอมสละชีวิตเพื่อช่วยไอ้ปัดมันแล้วอ้าวไม่เนื้อนวลปัดโทรหายโกรธตั้งนานแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้มันยืนฉี่จะลาดอยู่เนี่ยฉันเองสิต้องขอโทษคุณเพราะว่าฉันน่ะขับรถชนคุณแถมยังหลอกเอาคุณมาใช้งานจนคุณลำบากขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมตั้งหาครับที่ต้องขอบคุณคุณนะที่ทำให้ผมได้รู้ว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ดีใจที่ได้มาเจอคนดีๆอย่างคุณนะอย่างลุงผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆคนแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปครับคุณรักไอ้ปัดมันจริงๆใช่ไหมครับผมรักลูกสาวคุณนาจริงๆครับถ้าอย่างนั้นก็รีบไปบอกมันสิมันจะได้เลิกร้องไห้ขี้มูโป่งเพราะคิดถึงคุณสักทีไอ้เดียวยังไปไม่ได้ทำไมวะไอ้เถาข้าก็ให้ผ่านด่านของข้าไปได้แล้วไงจะมาขวางทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเหรอไงคนที่เขารักกันน่ะแล้วไม่ได้เจอกันนานๆเดี๋ยวเขาจะคิดถึงกันแค่ไหนเข้าใจมั้ยเนี่ยแม่เนื้อนวลจะฉันน่ะตัวเข้าใจเลยตัวใกล้ๆอย่างเงี้ยใจไปไหนก็ไม่รู้ฉันโดนมากี่ปีแล้วอย่าไปไหนโถ่ไอ้ดิมันเสียแผนหมดแผนแล้วทำไมต้องมาหลอกกันด้วยอ่ะเอ้าก็ถ้าไม่หลอกเนี่ยจะรู้เหรอว่าเธอก็คิดถึงฉันเหมือนกันน่ะหึคิดถึงกันน่ะก็บอกกันบ้างสิแล้วฉันจะมีสิทธิ์บอกคุณได้ยังไงอ่ะงั้นต่อไปเนี้ยฉันให้สิทธิ์นั้นกับเธอนะแล้วคุณนิชาล่ะคุณไม่แคร์หรอว่าคุณนิชาจะรู้สึกยังไงเธอจะเสียใจมากแค่ไหนนิชาไม่เสียใจหรอกค่ะมาตอนไหนนี่มาตอนนี้ทำไมวะอีเจนี่ไม่ใช่ว่าจะมาทวงเจ้าบ่าวคืนน่ะเฮ้ย
ฉันเสียใจที่ตัดสินใจช้าเกินไปฉันรู้แล้วว่าคนที่ฉันรักก็คือสืบแต่รู้ว่าคนที่คินรักก็คือเธอฉันเอาแต่หลอกตัวเองว่าฉันกับคินรักกันอยู่แล้วเอาแต่โทษว่าเป็นเพราะเธอเข้ามาคินถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนขนาดสืบเขายังเข้าข้างเธอเลยฉันไม่พอใจทุกครั้งที่เธอเข้ามายุ่งวุ่นวายกับทั้งสืบแล้วก็คินฉันดูถูกว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าเงินหวังจับแต่ผู้ชายรวยๆแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นคนดีกว่าที่ฉันคิดไว้นะฉันต้องขอบคุณและต้องขอโทษเธอด้วยนะลูกปัดเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันไว้ทั้งนั้นที่ฉันทำไม่ดีกับเธอไว้ตั้งมากมายไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฉันเข้าใจคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่เคยทำให้คุณต้องเสียใจนิชาคินก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้นิชาเสียใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะนิชาไม่เคยเสียใจที่ได้รักคินนะคะคินเป็นความผูกพันและเป็นความทรงจำดีๆให้นิชายังไงเราก็เพื่อนกันนะคะฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะฉันไม่เคยโกรธแกเลยสิฉันรู้ว่าแกหวังดีกับฉันและนิชาที่สุดถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันว่าอย่าบอกนะว่านิดนึงจริงป่ะเนี่ยรีบเหรออื้อหือรู้งานแต่งปุ๊บมั่นปั๊บไวเวอร์ก็ยังว่าไว้โลกมันหมุนไวนะจะไปชักช้าอืดอาดมันได้แก่นยังยานอย่างข้าแกไม่นวลน่ะสิใครแก่วะใครแก่ฮะใครแก่เชิญแก่ไปคนเดียวทีอย่าฉันยังสาวอ้ออยู่เลยเห็นเปล่าจ้าแม่จ๋าถ้าสาวจะแก่ยังไงก็รักเหมือนเดิมจ้านิชากับสืบมั่นกันแสงหน้าคินกับลูกปัดแล้วนะโชคดีนะเพื่อนเดี๋ยวลูกปัดเธอจำได้ไหมฉันเคยบอกเธอว่าผมรักคุณนะลูกปัดวันหน้าจะเป็นยังไงอ่ะผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่กับคุณผมอยากดูแลอยากอยู่ข้างๆคุณเหมือนที่คุณคอยดูแลและอยู่ข้างๆผมและตั้งแต่คืนนั้นที่ผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณก็ไม่เคยทิ้งผมคุณยอมแม้แต่เสี่ยงตายเพื่อผมยิ่งผมอยู่ใกล้คุณเนี่ยผมยิ่งรู้ตัวว่าผมรู้สึกยังไงตอนผมความจำดีผมก็รักคุณตอนผมความจำเสื่อมผมก็รักคุณพอผมความจำกลับมาผมก็มั่นใจว่าผมก็จะยังรักคุณนี่พูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนกับอัดคลิปเอาไว้เธออาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องโกหกนะแต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่ฉันพูดในวันนั้นเนี่ยฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยเปลี่ยนใจเธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากให้ฉันกลับไปเป็นเจ้าชายอยากให้ฉันเป็นกบของเธอตลอดไปแต่วันนี้มันไม่มีทั้งกบไม่มีทั้งเจ้าชายแล้วนะฉันไม่ใช่นักคินทอนที่ร้ายกาจแล้วก็ไม่ใช่ต้นน้ำที่ใสซื่อแต่ฉันคือฉันคนนี้ที่รักเธอลูกปัด
ธอจะรักคนอย่างฉันแต่งงานกับฉันได้ไหมฉันก็รักคุณยอมใจอ่อนสักทีลุ้นมาตั้งนานปวดหลังแย่แล้วเนี่ยใจอ่อนแต่ไม่ได้แปลว่าจูบได้เว้ยโอ้โหเราเนี่ยห่วงพี่สาวอะไรขนาดนั้นนะฮะพี่ปัดเนี่ยโตจะหมาเลียตัวไม่ถึงแล้วถ้าจะห่วงอ่ะมันห่วงฉันนี่โหบีอ่ะทำไมหรือจะเอาไม่เอาจ้าน้องรอสมน้ำหน้าเองเลือกของเองเองนะรับสภาพไปเหอะยุคนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่เข้าใจป่ะจะบีบีบีเบบีบีก้าวลูกปัดฉันรักเธอเฮ้ย เฮ้ย